สวัสดีครับขอนำท่านผู้ชมทุกท่านมาที่สนามบุรีรัมย์ซิตี้สเตเดียมครับชมเกมการแข่งขัน PEA U23 ยังสเตอร์ลีก2024ครับเวทีนี้มีแต่ดาวรุ่งสโมสรบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของสโมสรการท่าเรือ FC ทีมอื่นๆอยู่2นัดแล้วครับเพราะว่าติดภารกิจในเรื่องของทีมชาติไทยชุด U20 ในรอบคัดเลือกเอเชียนคัพนะครับเกมเริ่มครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับภูมินทร์โอ้แล้วออกมาทางซ้ายลูกนี้ทางบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วโอ้โหยังติดบล็อกแล้วแม่จังหวะสุดท้ายนี่เป็นทางด้านของการท่าเรือครับมาคว้าไว้ได้ชันชัยทองสุขครับผู้สาประตูของการท่าเรือ FC ครับโอ้มีโอกาสได้ลุ้นเลยครับนี่ครับจากจังหวะที่แหวกเข้าไปของธัญกรแสวงสุขแล้วครับดุษฎีขึ้นโขกไว้ได้บอลยังเป็นของการท่าเรือครับพาวนออกมาเองแล้วจ่ายตามช่องมาจะให้กับสัตบุตรแล้วพาหนีไปได้สัตบุตรหนีสิงหาไปแล้วจังหวะนี้ขวาสุดมีเติมขึ้นมาครับของทางการท่าเรือแล้วอุ้ยแม่จังหวะนี้ครับเติมขึ้นมาทางขวาได้สวยครับทางด้านของชนภัทรวังจันทร์ครับเนี่ยชนภัทรวังจันทร์ให้ไปกับชัยพลจูสุขครับแต่จังหวะสุดท้ายที่จะมาผานุพงศ์จะยัดตามช่องตรงนี้มาก็ไม่ได้ครับติดอยู่ที่สัตบุตรขุนสุขแล้วพลิกหนีไม่ผ่านนะชนุทัยตัดบอลได้ให้มาที่ทางด้านของพานุพงศ์วงพิลาโยกเข้าซ้ายแล้วไปไม่ได้ยังวนเข้ามาทางขวาแล้วยิงยัดเข้าไปตรงนี้ก็เป็นชันชัยทองสุขครับที่เซฟไว้ได้ครับนี่ครับหาโอกาสหาจังหวะได้ดีครับพานุพงศ์วงพิลาครับนัดที่แล้วขึ้นโขกทำหนึ่งประตูให้กับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดขึ้นนำทูแบงคอกยูไนเต็ดครับนี่นะครับพานุพงศ์วงพิลาวนออกโอ้ต้องเปิดบอลยาวมาลุ้นเอาในแดนหน้าครับของทางการท่าเรือครับเอาแล้วให้มาชลพัฒน์ชลพัฒน์ทองจันทร์ทางขวาได้เปิดยาวขึ้นมาเอาไว้ยังพักบอลแล้วอุ้ยสุดท้ายเป็นภูมิวรรณพลนะครับกลับมาให้ที่ดุษฎีแล้วมีเสกสรรให้ตามช่องมาพานุพงศ์วงพิลาแล้วลูกนี้ก็โอ้โหไปตีเซฟชาญชัยทองสุขครับโอ้โหจังหวะให้บอลมาสวยแล้วครับพานุพงศ์วงพิลานั้นขยับหนีตัวประกบมารับบอลได้แต่จังหวะสุดท้ายนั้นโอ้บอลไปตรงตัวชาญชัยทองสุขครับนี่แหละครับโอ้ชาญชัยมาเซฟไว้ได้ครับพานุพงศ์วงพิลาครับหาช่องหาจังหวะได้ดีครับนี่ครับเปิดบอลยัดเข้ามาตรงนี้เป็นโอ้บอลอยู่ตรงกลางสนามที่ภูมินทร์ตัดบอลได้แล้วผาขึ้นมาเองครับขวาสุดมีเสกสรรครับเริ่มที่จะเคลื่อนที่มากขึ้นครับเกมของวิรัมยูไนเต็ดครับแล้วให้มาที่ธนกิจโชติเมืองปากล้อเข้าในลูกนี้โอ้โหแล้วก็เป็นลูกโทษที่จุดโทษครับโอ้โหนี่ครับนี่จังหวะที่ธนกิจโชติเมืองปากได้บอลแล้วถูกผู้เล่นของทางการทะเลเอฟซีนั้นไปตัดฟาวครับบริเวณกรอบเขตโทษทางด้านขวาครับรับหน้าที่สังหารโดยพานุพงศ์วงพิลาแล้วก็ทำประตูให้กับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับขึ้นนำไป1ประตูต่อ0ครับในนาทีที่37ครับพานุพงศ์วงพิลาครับกัปตันทีมของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับนำแล้ว1ประตูต่อ0ครับโอ้หลังจากที่พยายามที่จะทำเกมบุกอยู่นานครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแล้วก็โอกาสของพวกเขาได้ประตูจากจังหวะลูกโทษที่จุดโทษครับที่ธนกิจชนเมืองปากนั้นถูกทำฟาวในกรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นพานุพงศ์พิลาครับที่ทำประตูขึ้นนำไป1ประตูศูนย์นะครับดูจังหวะภาพช้าจังหวะนี้ครับพานุพงศ์พิลานั้นแปรสวนตัวชาญชัยทองสุขไปเลยครับครอบครองบอลในแดนหน้าไว้ได้เลยครับมาที่ชนโทไทยครับเวลาในการทดเวลาการแข่งขันนั้นหมดลงไปแล้วครับแล้วก็พุทธศิลป์เป่านวิดหมดเวลาการแข่งขันครับในครึ่งเวลาแรกเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับที่ขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากการยิงของพานุพงศ์วงพิลาครับเกมเริ่มครับในครึ่งเวลาหลังครับการท่าเรือ FC ได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นก่อนครับอารีฟครับเอาแล้วตรงนี้เป็นของทาง
นวพัฒน์ให้มาทางขวาที่เครนเครนขืนออกไปทางขวาแล้วเปิดกลับเกามาแล้วพานุพงษ์วงพิลาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยครับหนีเข้าไปเป็น2ประตูต่อ0ครับทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้โหบอลของเครนธนดรไรอันเปิดออกไปทางขวาแล้วก็ครอสกลับเข้ามาเนี่ยเป็นพานุพงษ์วงพิลาครับทำประตูให้ทีมหนีไปเป็น2ประตูต่อ0ครับและเป็นประตูที่3ของเจ้าตัวแล้วในรายการนี้ครับโอ้ขึ้นมาเป็นรองดาวซันโวเนี่ยครับจังหวะนี้ครับบอลทางขวาของวิรัมยูไนเต็ดครับแล้วจบด้วยพานุพงษ์วงพิลาครับโอ้นี่ต้องบอกว่าการแก้เกมของเอเวอร์สันเปเรร่าดาซินวานะครับเดี๋ยวบอลให้กับการท่าเรือครับเก็บบอลได้แล้วจังหวะที่จะพาบอลขึ้นไปของรูบินเคตันรูบินพาเลี้ยงที่เข้ามาเองครับรูบินเคตันแข่งลุกขึ้นของการท่าเรือ FC ครับและสุดท้ายนี่บอลไปเข้ามือภูมิวรพลวรรณบุตรครับโอ้แล้วเกมลุกขึ้นมาทางฝั่งซ้ายจังหวะนี้ยังได้อยู่ที่ธัญกรของบุรีรัมย์เปิดตบกลับเข้ามาแล้วก็เครนให้ธัญกรยัดกลับเข้ามาลูกนี้แล้วพลิกหนีได้ไหมคืนกลับมาให้กับธนกิจลูกนี้ก็โอ้ฉานชัยทองสุขครับยังเอาละมาดูเกมกันต่อครับทางด้านขวาของชนพัฒน์วังจันทร์ของการท่าเรือ FC เปิดกลับไปทางฝั่งซ้ายยังได้บอลครับโอ้แล้วให้ลูกนี้ครอสกลับเข้ามาใหม่สุดท้ายขวาสุดชนพัฒน์วังจันทร์เก็บตกได้ลูกนี้แล้วก็ยิงยัดไปไม่ผ่านโอ้โหแล้วแม่เจ้าตัวนี่เสียดายเลยโอกาสของชนพัฒน์วังจันทร์ครับนี่เลยครับบอลทะลักมาถึงเขาทางขวาแล้วก็จังหวะยิงลูกนี้ไม่โดนใครด้วยครับเปิดยัดเข้ามาแล้วขึ้นโค้งลูกนี้โอ้โหบอลเหินข้ามขาออกไปครับขึ้นกลับมาที่สิงหาทางขวาเปิดบอลขึ้นมาลูกนี้ก็ไม่ได้ครับเป็นรัตพงษ์พันเคจรแล้วมาดูที่จังหวะนี้ของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้โหยิงยัดเข้ามาโอ้ฉันชัยทองสุขครับไปเซฟไว้ได้ครับนี่ครับเปิดโอกาสให้บุรีรัมย์ยูไนเต็ดนั้นได้บุกขึ้นมาทางขวาก็ต้องไปเซฟด้วยการเซฟแล้วครับกลับมาดูที่ธนกิจชลเมืองปากครับให้บอลทางขวาที่ชนุทัยแล้วจ่ายตามช่องมาลูกนี้แตะหนีมาได้รัฐภูมิรัฐภูมิขืนกลับมาให้ในแดนกลางแล้วขวาลูกนี้ของธนกิจก็เรียบร้อยหนีไปเป็น3ประตูต่อ0ครับธนกิจโชติเมืองปากครับทำประตูให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับแล้วเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บเลยครับธนกิจโชติเมืองปากครับโอ้โหหนีไปแล้ว3ประตูต่อ0ครับในช่วงนาทีที่82ครับเนี่ยครับบอลของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเจ้าให้มาที่เจ้าเหนือธนกิจโชติเมืองปากครับยิงสวนตัวชาญชัยทองสุขเข้าไปครับ3ประตูต่อ0ครับธนกิจยังต้องตามมาแก้ไขครับแล้วทางขวามีรัฐภูมิได้บอลแล้วพาเลี้ยงจี้เข้ามาครับของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจังหวะนี้รัฐภูมิพังเคจรจ่ายมาให้กับรัฐพงษ์วงพิลาโอ้โหในการจะลุ้นแฮตทริกครับจังหวะนี้ครับรัฐภูมิพังเคจรครับจ่ายบอลมาให้กับพระวงพิลาแล้วก็กระดกข้ามคานออกไปครับโอ้ทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับสำหรับทางด้านของกลับเข้ามาที่โปรเชตตรงกลางสนามแล้วได้มาที่ชัยพลหวังจันทร์ให้มาลูกนี้พาหนีมาอารีฟแล้วลองยิงก็ไม่ผ่านภูมิวรพลวรรณบุตรครับทำจริงมาให้โปรเชตอีกครั้งแล้วโอ้จังหวะดีขึ้นมาให้กับโอ้ลูบิเคตันโดวิงเคตันเสียบอลให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับธนกิจชมเมืองปากธนกิจให้ออกมาทางขวาที่รัฐภูมิพาบอลลุยขึ้นมาเองทางขวาของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจังหวะนี้แล้วก็โอ้ยเรียบร้อยครับขยับไปเป็น4ประตูต่อ0ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับโอ้การขึ้นเกมมาของรัฐภูมิมาเคจรครับแล้วก็เปิดมาหน้าปากประตูเป็นทางหน้าของนวพัฒน์เทียนชัยครับทำประตูให้กับทีมหนีไปแล้วเป็น4ประตูต่อ0ครับโอ้โหต้องบอกว่าในนัดนี้ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับทำประตูได้ถึง4ประตูในบ้านครับดูจากจังหวะภาพช้าครับรัฐภูมิพันเกจรให้มาแล้วเป็นนวพัฒน์ครับเข้าไปแท็บอินลูกนี้เข้า
ประตูไปเป็น4ประตูต่อ0แล้วครับถ้าเก็บ3คะแนนในนัดนี้ได้ครับพวกเขาจะมี7คะแนนครับจากการแข่งขัน3นัดครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับในส่วนของโปรแกรมทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน20ปีชิงแชมป์เอเชียแล้วครับรอบคัดเลือกมาดูเกมกันต่อครับในช่วงท้ายเกมครับผู้สินต้องไปแยกออกจากกันแล้วครับเกมกำลังจะจบแล้วครับยืนอยู่กับบอลนะและชัยพัฒน์บางจันทร์ครับและเป็นนัทวุฒิครับแม่ยิงด้วยสายจังหวะนี้ไม่ผ่านทางด้านของภูมิวรพลวรรณบุตรครับและผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นทางด้านของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดครับเอาชนะการท่าเรือ FC ไปได้4ประตูต่อ0ครับโดยได้2ประตูจากพานุพงษ์วงพิลาครับและ1ประตูจากธนกิจโชติเมืองปักและปิดท้ายด้วยนวพัฒน์เทียนชัยครับ